รถคันนี้มาจากเกาหลีใต้ล่าสุดมีข่าวมาจากเกาหลีใต้ครับสมาชิกองค์การภาคประชาสังคมของเกาหลีใต้ครับคุณผู้ชมครับได้ออกมาประท้วงในกรุงโซลของเกาหลีใต้นั่นแหละแต่เด็กกลุ่มนี้ก็เป็นเด็กที่สนับสนุนการเรียกร้องประชาธิปไตยของบรรดากลุ่มราษฎร63ด้วยนะฮะแต่ด้วยความที่เด็กกลุ่มนี้เขาเห็นว่าทำไมเกาหลีใต้ต้องเป็นต้นทางของความรุนแรงที่ก่อให้เกิดการสลายการชุมนุมเขาคิดว่าการสลายการชุมนุมโดยใช้รถคันนี้ที่ผลิตในเกาหลีใต้นะมันรุนแรงเกินไปก็เลยออกมาชู3นิ้วเหมือนเด็กไทยเลยแล้วก็บอกว่าเรียกร้องอยากจะให้เกาหลีใต้นั้นหยุดผลิตรถรุ่นนี้เสียทีเพราะไม่อยากจะให้ประเทศตัวเองนั้นเป็นประเทศต้นทางของรถรุ่นนี้มีอะไรอีกจากเกาหลีใต้ก็ลองดูต่อไปครับว่าจีโน่จะหยุดผลิตหรือเปล่าแดวูจะหยุดผลิตหรือเปล่านะฮะรอดูครับว่าการเรียกร้องของทางเกาหลีใต้เขาจะเป็นผลหรือไม่อย่างไรคราวนี้ผมพาคุณผู้ชมข้ามทวีปไปผมพาไปที่ลอนดอนเลยที่ลอนดอนเป็นเคสพิเศษจริงๆแล้วผมอยากให้คุณผู้ชมได้ดูเป็นตัวอย่างคุณผู้ชมเห็นไหมครับนี่ฮะการจัดซื้อรถฉีดน้ำสลายการชุมนุมของสหราชอาณาจักรนั้นพิเศษกว่าประเทศอื่นๆในยุโรปทั้งหมดนะฮะที่ลอนดอนเคยมีการประชุมกันแล้วตั้งคณะกรรมการพิเศษขึ้นมาก่อนจะซื้อเขาจะไปสอบถามความเห็นของประชาชนก่อนครับเป็นการทำประชาพิจารณ์กึ่งๆการทำประชามติว่าเห็นด้วยหรือไม่กับการที่ลอนดอนต้องมีรถฉีดน้ำลักษณะแบบนี้มาประจำการปรากฏว่าผลออกมาคนลอนดอนเห็นด้วยครับกับการให้ซื้อแต่มีปล.อยู่ด้วยจุดๆๆปล.คืออะไรซื้อมาได้แต่การจะเอาออกมาใช้นั้นต้องได้รับการอนุญาตและการพิจารณาอย่างเพียงพอละเอียดถี่ถ้วนก่อนจะนำออกมาใช้อนุมัติเงินไปซื้อมาปั๊บไม่ได้ใช้ฮะจนมันเก่าจนมันกลายเป็นเศษเหล็กจนไอ้คันที่ซื้อมาคันแรกน่ะไม่ได้ใช้ไปซื้อรถต่อมาเป็นรถสลายการชุมนุมซื้อต่อมาจากเยอรมันเป็นมือสองก็เอามาจอดอยู่นั้นในเขตเทศบาลเขตของนายกเทศมนตรีลอนดอนก็ไม่ได้ใช้สุดท้ายขายเป็นเศษเหล็กฮะในปี2008มูลค่าประมาณ 11,000 ปอนด์เนี่ยขาดทุนไปตั้ง 300,000 ปอนด์แสดงว่าอังกฤษนั้นไม่เคยใช้รถฉีดน้ำสลายการชุมนุมเลยอ้าวแต่ถามว่าแบบนี้เดี๋ยวจะบอกว่าอ้าวแล้วจะซื้อมาทำไมถ้าไม่ฉีดถูกไหมแต่มันมีประเทศบางประเทศที่ใช้และใช้มากกว่าประเทศไทยผมพาคุณผู้ชมไปดูคลิปฉีดน้ำสลายการชุมนุมในการประชุม G20 หรือว่า G20 ที่เยอรมนีคุณดูนะฮะเป็นคลิปเลยครับนี่ฉีดน้ำแต่อันนี้คนละรุ่นกับเราอันนี้เยอรมันใช้ของตัวเองผลิตเองฮะยิงแหลกยิงแรงด้วยคุณดูว่าถ้ายิงแรงเนี่ยเดี๋ยวผมพาไปดูกรณีต่อๆไปนะผมขอข้ามไปที่ตำรวจเยอรมันใช้รถฉีดน้ำสลายการชุมนุมอันนี้เป็นการฉีดแบบไม่แรงฉีดแบบโปรยเดี๋ยวพาไปดูเยอรมันหน่อยตอนนั้นคนเยอรมันไม่พอใจเพราะว่าไปล็อกดาวน์เมืองเขาไม่อยากจะถูกล็อกดาวน์ว่าง่ายอันนี้เป็นการฉีดแบบที่เราเห็นกันในประเทศไทยคือฉีดพ่นไปไกลๆเนี่ยเรื่องโควิดนะฮะคนไม่อยากถูกล็อกดาวน์นะครับฉีดพ่นไปคราวนี้ผมพาไปดูที่ฝรั่งเศสมีการชุมนุมหลายการชุมนุมเหลือเกิน2ปีที่ผ่านนี่อันนี้ของจริงฮะที่ฝรั่งเศสนี่โหดนะฮะคือฉีดล้มฉีดให้คนปลิวออกจากจุดนั้นฉีดแบบใช้ความดันสูงสุดเท่าที่รถคุณจะมีเปี้ยงไปไกลเลยนั่นน่ะอันนี้คือฉีดเอาอันนี้เอาจริงเอาแรงจริงๆเนี่ยคุณก็ลองดูเทียบกับประเทศไทยอะไรยังไงแล้วแต่คุณผมเอาหลายๆแบบมาให้คุณดูว่าโลกนี้มันก็มีเราก็มีแต่ไม่ได้หมายความว่าสนับสนุนให้ใช้ความรุนแรงคราวนี้ผมมีคลิปสุดท้ายจะให้คุณดูเป็นคลิปที่ผมบอกว่าไม่อยากจะให้เกิดและเป็นคลิปที่ผมเล่าแล้วเลยจะสัตย์ทุกความจริงนะฮะว่าคลิปนี้คือการสลายการชุมนุมของเจ้าหน้าที่ตำรวจต่อกลุ่มพันธมิตรย้อนกลับไปเมื่อปี51ตอนนั้นเมืองไทยยังไม่มีรถฉีดน้ำครับอุปกรณ์ในการยิงแก๊สน้ำตาคือยิงมาจากตำรวจอย่างเดียวนี่ครั้งนั้นแล้วการสลายการชุมนุมครั้งนั้นของตำรวจกลายเป็นคดีความหลายคดีฮะเป็นคดีความหลายคดีโยนอะไรไปก็ไม่ทราบและคดีนี้ผู้ชุมนุมกว่า200ชีวิตรวมตัวกันไปร้องศาลปกครองสุดท้าย
ศาลปกครองตัดสินให้สำนักงานตำรวจแห่งชาติต้องชดใช้ค่าเสียหายนะครับกำลังจะนำมาสู่ข้อสรุปแบบนี้ครับคุณผู้ชมครับว่าไม่ได้หมายความว่าอยากจะให้เกิดความรุนแรงขึ้นนะฮะผมเคยเล่าให้ฟังไปในจัสทุกความจริงเช่นเดียวกันนะตลอด5วัน4วันที่ผ่านมามีวันหนึ่งวันไหนก็ไม่รู้อ่ะจันทร์อังคารพุธพฤหัสเนี่ยผมบอกว่ามีสิทธิ์ผิดกฎหมายกันทั้งคู่จะชุมนุมชุมนุมได้แต่มีกรอบของมันอยู่ถ้าเลยกรอบนั้นไปต้องโดนจับอันนี้ปกติเช่นเดียวกับการสลายการชุมนุมครับไม่ว่าคุณจะใช้อุปกรณ์ชนิดไหนก็ตามจะแพงจะถูกแต่คุณเวลาจะยิงเวลาจะฉีดคงต้องทำตามยุทธวิธีและทำตามที่กฎหมายและหลักสากล นั้นอนุญาตให้ทำบอกแล้วว่าผิดได้ทั้งคู่แล้วก็ถูกได้ทั้งคู่จะเผชิญหน้ากันจากนี้ต่อไปคงหลีกเลี่ยงไม่ได้นะครับขอร้องยังไงก็คงออกจากบ้านกันแล้วก็ชุมนุมกันตำรวจก็คงต้องสลายการชุมนุมแต่ขออย่าให้กลายเป็นโศกนาฏกรรมครั้งใหญ่เกินไปจนมันต้องถูกบันทึกไว้ในหนังสือเรียนน่ะว่ามันกลายเป็นวิกฤตอีกครั้งสำหรับชาติไม่อยากจะให้ครั้งนี้เป็นเหมือน14ตุลา6ตุลาหรือว่าพฤษภาธมินนะฮะเอาแค่นี้พอแรงพอแล้วอย่าแรงไปกว่านี้